วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาพระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อเชียงแสนสิงห์หนึ่งพญาผายูกษัตริย์เชียงใหม่ราชวงศ์เมงรายโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1888ขั้นแรกให้ก่อสร้างเจดีย์สูง23วาเพื่อบรรจุพระอัฐิของพญาคำฟูพระราชบิดาต่อมาอีก2ปีจึงได้สร้างพระอารามเสนาสนวิหารศาลาการประเรียนหอไตรและกุฏิสงฆ์เมื่อเสร็จเรียบร้อยทรงตั้งชื่อว่าวัดลีเชียงพระสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาขึ้นครองนครเชียงใหม่โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงมาจากเมืองเชียงรายเมื่อขบวนช้างอัญเชิญมาถึงหน้าวัดช้างก็ไม่ยอมเดินทางต่อพระเจ้าแสนเมืองมาจึงโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงประดิษฐานณวัดหลีเชียงพระประชาชนทางเหนือนิยมเรียกพระพุทธสิหิงว่าพระสิงห์จึงเป็นที่มาของชื่อวัดพระสิงห์พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ตั้งอยู่ในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นพระเจดีย์เก่าแก่สร้างในสมัยเดียวกับการตั้งวัดโดยเป็นศิลปะแบบล้านนาหฤพุนชัยผสมลังกาที่เน้นความงามเรียบง่ายพระธาตุเจดีย์แห่งนี้พระเจ้าผายูเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 1888ต่อมาได้บูรณะใหม่สมัยครูบาศรีวิชัยราวพ.ศ. 2469ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมนเถระนำมาจากทวีปลังกาจึงมีความเชื่อว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตผู้เกิดปีมะโรงหากได้มีโอกาสมานมัสการพระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์จะเป็นมงคลอันสูงสุด